ท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณที่ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไขปัญหา ICAO จนสำเร็จทำให้ประเทศไทยนะครับถูกปลดออกจากธงแดงก็ถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการบินและนำไปสู่การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงอย่างเป็นทางการหลังจากนายอรุณมิชราผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เข้าเยี่ยมคารวะและแจ้งเรื่องของการปลดธงแดงหรือการถอดประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางการบินพลเรือนว่าถือเป็นวันแห่งเกียรติยศเป็นความภาคภูมิใจสำหรับประเทศโดยส่วนรวมเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของ ICAO และนานาประเทศที่มีต่อการบินพลเรือนของไทยซึ่งก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนเป็นระบบและเป็นรูปธรรมทั้งนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรียังได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสายการบินต่างๆที่ให้ความร่วมมือพร้อมทั้งขอบคุณอีกหลายประเทศที่ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการบินของไทยแล้วก็ยืนยันจากคุณอรุณมิชราแล้วว่าทางไอ้ก็มีมติปลดธงแดงอย่างเป็นทางการแล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของประเทศไทยโดยส่วนรวมแล้วก็จะส่งผลให้ความเชื่อมั่นในของทางการบินของไทยนั้นจะบินไปที่ไหนในโลกนี้ที่มีข้อตกลงระหว่างกันย่อมทำได้แล้วก็สร้างความมั่นใจในการพัฒนามาตรฐานการกลับดูแลนะครับให้ยั่งยืนนะให้กับองค์กรในการกลับดูแลนะครับก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางบินในภูมิภาคในอนาคตอย่างมั่นใจนี่ไงที่เราพูดไว้เราจะเป็นฮับหรือเป็นศูนย์กลางสายการบินของเราต้องแก้ไขตรงนี้นะครับที่ผ่านมาไม่ได้รับความสนใจนะมากนักนะครับวันนี้ขอขอบคุณในนามของนายกหัวหน้าคสช.คณะรัฐมนตรีนะที่เกี่ยวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะยิ่งท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผู้บริการแล้วก็บรรดาที่ยืนอยู่ข้างหลังทั้งหมดนี่คือเป็นผู้ที่ทำงานอย่างจริงจังจนให้ได้เกิดผลสำเร็จเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนะที่เรียกว่ารัฐบาลเนี่ยทำจนสำเร็จก็หลังจากอึดอัดกันพอสมควรนะครับในที่สุดก็ปลดธงแดงได้สำเร็จครับค่ะ